และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีเททองหล่อเหรียญพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และมีพระบรมราชวินิจฉัยในการออกแบบเหรียญซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงหยดน้ำเนื้อนวโลหะโดยองค์ประกอบที่สำคัญในส่วนด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีใหม่ด้านหลังเหรียญมีพระปรมาภิไธยวปร.และข้อความพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2562สำหรับพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีใหม่ที่นำมาเป็นแบบในการจัดสร้างเหรียญนั้นมีความงดงามและล้ำค่าเป็นอย่างมากโดยพุทธลักษณะเป็นแก้วผลึกสีขาวใสบริสุทธิ์จึงเรียกกันว่าบุตรน้ำขาวหรือเพชรน้ำค้างส่วนในสมัยโบราณว่าพระแก้วผลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชถวายพระนามว่าพระพุทธบุษยรัตน์จักรพรรดิพิมลมณีใหม่ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้อัญเชิญไปประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตจวบจนปัจจุบันและก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้ด้วย